ียท่าให้จน500จนได้เมื่อบ่ายวันที่30กันยายน2567ที่ผ่านมานายวิสรุตปู่เพ็งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พานางบัวทองดอกพรมลาอายุ63ปีชาวบ้านบ้านขามป้อมตำบลหัวเรียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความกับพันตำรวจตรีณัฐชัยเขียวจันทร์สารวัตรสอบสวนสภ.ชุมแพหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกโอนเงินสด 10,000 บาทที่เพิ่งได้รับจากโครงการแจกเงินของรัฐบาลเบี้ยเลี้ยงอสม.อีก 6,800 บาทจนเกลี้ยงบัญชีนางบัวทองเล่าว่าเมื่อวันที่26ตุลาที่ผ่านมาตนได้ไปถอนเงินสด 10,000 บาทมาเก็บไว้เพื่อทำการต่อเติมรั้วบ้านช่วงเช้าวันที่30กันยายนมีข้อความลายชื่อบัญชีสารวัตรศรีเดชทักเข้ามาแจ้งว่าตนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการกระทำผิดกฎหมายก่อนจะแอดไลน์เพิ่มชื่อบัญชีสภ.กาญจนบุรีอ้างว่าเป็นระดับผู้บังคับบัญชาให้ตนสนทนาผ่านทางไลน์ข้อความมีทั้งการส่งบัญชีหมายสารภาพถ่ายผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีถูกจับก่อนจะโทรหาตนเพื่อให้โอนเงินเข้ามาทำการตรวจสอบเพิ่นคุยกับเฮาว่าจังได๋เพิ่นคอยจังได๋ให้เฮาเพิ่นบอกว่าเฮาเป็นคนที่ขายของในผู้แจ้งให้แจ้งวิชาชีพที่ฟอกเงินค่ะเขาว่าซื้อเฮาไปอยู่ในคุณยายก็ลงเชื่อฟอกเงินค่ะก็เลยลงเสียเขาโอนนี่โอนผ่านในผ่านแอปโทรศัพท์หรือว่าโอนผ่านแอปโทรศัพท์น้ำแล้วก็ผ่านเซเว่นน้ำค่ะแสดงว่าโอน2ขยับ2ขยับค่ะโอ้ครับโอนผ่านเซเว่นนี่โอนเงินสดจ้ะเขามีหมายเลขบัญชีมาให้เหรอครับมีค่ะมีหมายเลขบัญชีบอกด้วยบอกว่าให้โอนให้อย่าไปบอกว่าโอนให้เจ้าหน้าที่นะบอกว่าโอนให้ลูกชายหรือโอนให้อะไรที่เราส่งสั่งของอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรส่งของออนไลน์เออส่งของทางออนไลน์